จากปี53เพราะว่าผมเป็นนักโทษการเมืองไทยเพราะว่าเขารัฐประหารปี53จากคนเสื้อแดงไงครับแล้วผมก็เป็นนักโทษการเมืองซึ่งบอกจากคนเสื้อแดงลาดประสงค์มาครับแล้วก็ตกงานตลอดเลยเฮียแล้วนักโทษการเมืองไทยแน่นอนรู้สึกยังไงที่คนรุ่นใหม่มาเคลื่อนไหวครับเอ้ยยิ่งชอบแล้วครับจะได้มาเรียกร้องคืนมาครับที่ผมไปติดคุกการเมืองปี53คดีเซ็นทรัลเวิลด์นี่แหละตัวจริงออกคุกมาแล้วแล้วนักโทษเขาก็กลับเข้าไปติดใหม่แล้วผมบอกมาแล้วผมก็ตกงานตลอดนะพี่ไม่ทำงานหาอะไรเลยอยากได้ชีวิตพวกนั้นคืนมาบ้างเพราะว่าเรียกร้องให้เขาไงคนที่หลุดอยู่ก็ต้องเรียกร้องให้เขาเหมือนเดิมอยากให้พวกใครที่มันทำกับคนเสื้อแดงเมื่อก่อนจับแม่นไปติดคุกมันทำอะไรก็ไม่ผิดสักทีได้ไหมล่ะแล้วไอ้เสื้อแดงทำอะไรก็ผิดหมดผมต้องติดคุกการเมืองแล้วผมก็เป็นนักโทษการเมืองไทยด้วยคู่กันกับนายรัฐวุฒินายหมอเหวงนายวีระนายจตุพรพงพันแต่ผมบอกมาเขายังกลับไปเวียนไปติดคุกอีกเขาได้หลายคดีไงผมได้19คดี